นับสนุนโดยยาตราลอซูเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการไอขับเสมหะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาและก็มาถึงอีกช่วงค่ะคุณผู้ชมช่วงที่คนรักสุขภาพและก็รักเรื่องราวของอาหารการกินห้ามพลาดเด็ดขาดกับช่วง Health and Food Guide ค่ะHealth and Food Guide ในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะวันนี้ริชามีเรื่องโรคหนึ่งที่คุณผู้ชมรู้จักกันดีนะคะโรคนี้มีคนไทยป่วยถึงกว่า10ล้านคนเยอะมากเลยนะคะเดากันอยู่ใช่ไหมล่ะคะว่าคือโรคอะไร TikTok ไม่ปล่อยให้เดาแล้วค่ะริชาเฉลยเลยนะคะว่าโรคนั้นก็คือโรคภูมิแพ้ค่ะคุณผู้ชมคะในจำนวน10ล้านคนที่เป็นผู้ป่วยโรคภูมิแพ้นะคะเชื่อหรือไม่2-8% นี้คือผู้ป่วยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า2ปีและสถิติจากทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเด็กแรกเกิดอายุเพียงแค่4ชั่วโมงก็สามารถเป็นโรคภูมิแพ้ได้แล้วเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยในช่วง Health and Food Guide ค่ะโรคภูมิแพ้นี่นะครับเกิดจากว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติของภูมิต้านทานนะครับภูมิต้านทานของเราเนี่ยจะมี2ส่วนนะครับส่วนที่1เขาเรียกว่าเป็นภูมิต้านทานชนิดที่1หรือว่า TH1 นะครับซึ่งตัวนี้จะทำงานภายใน72ชั่วโมงแรกเมื่อเราได้รับสิ่งแปลกปลอมหรือจับเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเม็ดเลือดขาวชนิด TH1 นั้นจะทำลายเซลล์ภูมิต้านทานมันก็ไปสกัดกั้นไว้ก่อนแต่ยังไม่หมดนะครับแต่ว่าเมื่อผ่านมาระยะหนึ่งประมาณ7วันนั้นนะครับตัวเชื้อโรคที่เข้ามาเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิต้านทานชนิดที่2ที่เรียกว่า TH2 ขึ้นมาซึ่งจะเริ่มทำงานประมาณวันที่7นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นถูกกำจัดให้หมดไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยจะมีภูมิต้านทานที่ปกติก็ต้องมีความสมดุลระหว่างการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว TH1 หรือชนิดที่1แล้วก็ตามมาด้วยภูมิต้านทานระยะที่2อย่างสมดุลกันนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เราพบว่าเซลล์ภูมิต้านทานชนิดที่1หรือ TH1 นั้นจะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กจะได้รับสัมผัสกับธรรมชาติใช่ไหมครับเช่นเหมือนกับว่าถ้ากรณีที่เราได้เป็นไข้บ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็เราถ้าเกิดไม่ได้หนักหนามากเราอย่าเพิ่งไปรีบรักษาแต่ว่าในปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่จะสร้างภูมิต้านทานนั้นไม่ค่อยได้มีนะครับแล้วก็ห่อเด็กตลอดเวลาอย่างนี้ทำให้เด็กไม่มีการสร้างภูมิต้านทานอย่างปกติเพราะฉะนั้นร่างกายเขาจะมีความอ่อนแอของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด TH1 นะครับเมื่อเกิดโรคต่างๆขึ้นมาเนี่ยร่างกายจึงต้องใช้ระบบที่2ก็คือ TH2 หรือการเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สร้างแอนติบอดีหรืออิมมูโนโกลบูลินมากเกินไปมันจะกลายเป็นโอเวอร์รีแอคอย่างเช่นไปเจอฝุ่นละอองเจออากาศเย็นเจออาหารต่างๆแล้วก็ตอบโต้ไปจากสิ่งภายนอกอันนี้จะเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ครับอย่างเช่นมีน้ำมูกไหลมีการไอจามมีผื่นคันตามผิวหนังต่างๆนะครับแต่ในกรณีที่2การโอเวอร์รีแอคหรือการเกิดปฏิกิริยามากเกินไปนี้กลับไปทำลายตัวเองแหมริชาเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาหาทางป้องกันกันดีกว่าค่ะว่าโรคภูมิแพ้จะสามารถป้องกันได้อย่างไรบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะปัจจุบันนี้ก็เลยมีความสนใจเลยนะครับว่าเซลล์ภูมิต้านทานนั้นนะครับที่ทำงานผิดปกตินั้นเราพบว่าก็คือส่วนที่สัมผัสกับอาหารนะครับ 8-90% นั้นเป็นเซลล์ที่บุอยู่ตามผนังลำไส้จะเป็นเซลล์ที่คอยรับกับอาหารที่กินไปแต่ละมื้อว่ามีสารแปลกปลอมต่างๆแล้วก็คอยทำงานเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดการผิดปกตินะครับแต่เนื่องจากว่าตั้งแต่เด็กมาเราอาจจะมีภูมิต้านทานที่ไม่แข็งแรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเซลล์ภูมิต้านทานในผนังลำไส้เราจึงทำงานได้ไม่สมบูรณ์นะครับสารอาหารต่างๆซึ่งควรจะเป็นอาหารเช่นโปรตีนจากไข่จากสาหร่ายจากอาหารทะเลต่างควรจะเป็นอาหารของเราแต่ว่าเนื่องจากว่าสารเหล่านี้หลุดเข้าไปในร่างกายนะครับก็กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมและทำให้เกิดภูมิต้านทานเพี้ยนหรือผิดปกติได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราพบว่าเพื่อเป็นการช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะรับประทานเอนไซม์เข้าไปก่อนอาหารสัก20นาทีเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นก็กลายเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์เซลล์ร่างกายของเราก็จะได้มีเวลาพักฟื้นนะครับเสริมสร้างภูมิต้านทานที่เป็นปกติขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเอนไซม์จึงมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยร่างกายให้ดีขึ้นครับในวงการแพทย์นั้นอาจจะเข้าใจว่าเอนไซม์ที่เราพูดถึงนั้นก็คือเอนไซม์ที่อยู่ในทางเดินอาหารบอกว่าเอาไปรักษาโรคมะเร็งรักษาโรคต่างๆนั้นก็อาจจะคิดว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงใช่ไหมครับแต่จริงๆสิ่งที่ทางวงการแพทย์สมัยใหม่พูดถึงคือเอนไซม์ที่มาพร้อมอาหารเรียกว่าฟู้ดเอนไซม์นะครับเช่นเอนไซม์ที่สกัดจากต้นกล้าอ่อนของพืชต่างๆครับซึ่งเอนไซม์พวกนี้เป็นเอนไซม์กลุ่มที่3นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราพบว่าในชีวิตคนปัจจุบันที่ป่วยนั้นจะพบว่าเป็นเพราะว่าเอนไซม์นั้นขาดแคลนเพราะฉะนั้นการเติมเอนไซม์เข้าไปในร่างกายที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นได้มีโอกาสพักฟื้นเหมือนกับว่าคนป่วยแต่ว่ามีคนมาช่วยเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เองเมื่อเราปฏิบัติตัวถูกต้องนะครับลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานยาอย่างเหมาะสมนั้นก็สามารถที่ให้เรารักษาโรคได้อย่างจริงจัง
สนับสนุนโดย BioE Plus เอนไซม์บำบัดจากสาหร่ายสไปรูลีน่าและธัญพืชปิ๊งการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่อยากเป็น1ใน10ล้านคนไทยที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้นี้ละก็นะคะสามารถสอบถามและปรึกษาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นที่ด้านล่างหน้าจอค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราอยากให้คุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมันออกกำลังกายแบ่งเวลาเอาไว้นะคะทานอาหารดีๆด้วยที่สำคัญแบ่งเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวบ้างนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาพบกับริชากันได้เลยทุกวันอังคารแบบนี้เวลา 16:55 ค่ะรับรองนะคะว่ารายการเรามีทุกอย่างครบครันให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะสำหรับนี้หมดเวลาลงอีกแล้วสิคะคุณผู้ชมขอบคุณด้วยนะคะสำหรับสถานที่สวยๆแบบนี้โมเดิร์นฟอร์มสาขาศรีนครินทร์ที่เอื้อเฟื้อให้เรามาถ่ายทำรายการค่ะและเรามีนัดกันทุกวันอังคารแบบนี้นะคะเวลา 16:55 กับรายการ Journey ทีละ 9 ชุดทีวีไกด์อย่าลืมมาเจอกันให้ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ